ันนี้รู้เยอะด้วยเราในเซิร์ฟเซิร์ฟหนึ่งเปิดคำถามเปิดคำถามเลยพูดถึงงานวันนี้หน่อยค่ะงานวันนี้นะครับก็ยินดีมากนะครับแล้วก็ผมเป็นคนเดียวที่ไม่เข้าพวกนะครับเพราะว่าผมแต่งตัวเหมือนเด็กพ็อปเอาไม่ได้มาส่องนกหรอคนอื่นใส่สูทกันหล่อสุดๆก็คือผมก็คือพี่ตากล้องที่ถ่ายอยู่ไหนแต่งตัวดีกับผมเองวันนี้แต่ว่ายินดีมากๆแล้วก็ผมไม่มีประเด็นอะไรนะครับวันนี้ยังไม่ได้ถามยังไม่ได้ถามเห็นไหมกลัวหมดแล้วนี่เราประเด็นจากคนนี้อยู่คนนี้น่ากลัวแต่ว่าเราได้ประกบไปเฟิร์นนะคะผมอันนี้ผมยอมรับเลยยังไงพี่ผมรับเรื่องนี้เพราะว่าคุณไปโอ้ประกาย8เลยครับทองประกาย8เลยครับคาแรคเตอร์ที่เรารับมันจะต้องเข้ากับนางเอกยังไงบ้างจริงๆแล้วคือถ้าเป็นเดาจากชุดอ่ะนะพี่ผมคงจะไปเขาใหญ่แล้วก็ส่องนกอยู่ผมดูเจอนกอยู่กําลังส่องนกอยู่แล้วไปเปิ้นเนี่ยมาให้อาหารสัตว์แล้วขับรถผ่านแล้วถ่ายเจอพอดีก็เลยล่อลวงกันไปแล้วเอาผมพูดจริงนะชุดดีนะถ้านางเอกเนี่ยโง่โดนคนแต่งตัวนี้หลอกเนี่ยก็ไม่ต้องดูละครกันแล้วแต่ว่าผมเป็นคนน่าเชื่อถือในเรื่องผมน่าเชื่อถือต้องไปรอดูว่ามันการประกบบทบาทหรอโอ๊ตปาโมกับใบเฟิร์นมันจะเป็นยังไงอันนี้นะพูดถึงฉากเลิฟซีนมันต้องมีเพราะว่าทองประกายแสงเขาจะต้องแบบเมื่อกี้ผมเดินไปกราบพี่ชอดแล้วบอกว่าพี่ชอดผมไม่รับละครมันรับไม่รับซีรีส์นานมากแล้วพอผมรับเรื่องนี้ผมขอนะพี่นัวเนียทั้งหนึ่งซีนเดียวซีนเดียวกับพี่กับใครกับพี่ก้องอะไรกูจะไปหนัวพี่ก้องทำไมล่ะนางเอกเราไม่ได้นะเราต้องตายก่อนบทเราอ่ะอ้าวจริงเหรอไม่กูไปเล่นไม่เห็นมีใครบอกกูเลยไม่เห็นมีใครบอกกูต้องตายเลยไอ้เรื่องที่แล้วเล่นกับพี่ก้องเรื่องนี้นะกูสารับอยากเล่นกับพี่ก้องทั้งเรื่องพูดพี่ก้องคำเดียวเอื้อชิปหายถ่ายรูปเสร็จกลับบ้านเลยละละคำเดียวจริงคำเดียวเลยรับเรื่องนี้พอพี่ก้องเลยจริงๆพอเรามาร่วมกับไอ้เฟิร์นเราได้คุยกับไอ้เฟิร์นไหมว่ามันจะต้องปรับจูนกันยังไงบ้างจากคนที่สนิทกันจะต้องไม่เป็นคาแรคเตอร์อันนี้ครับไม่ต้องจูนอะไรเลยอย่างเดียวเลยคืออย่าชวนกันคุยตอนทำงานเพราะว่าตั้งแต่มาถึงเนี่ยผมยังไม่ได้หยุดพูดเลยเจ็บคอหมดแล้วเดินออกมาสัมภาษณ์พี่วินเขาไม่กันเดินตามมาเลยกลัวหนีกับบ้านมั้งเนี่ยเขาอยากรู้เรื่องราวของเราไงโอ้ผมรู้เรื่องมันเยอะกว่านะอย่าให้หมามันจนตรอกมันกัดไม่เลี้ยงถ้าเราบ้าเอาสักหนึ่งเรื่องคำถามที่ผมรู้ว่าใบเฟิร์นเป็นคนน่ารักต้องถามทีหลังเขาดิใบเฟิร์นเป็นคนน่ารักผมยินดีกับเขาในทุกๆเรื่องมีอะไรอยากถามเขาไหมผมอยากถามว่าสบายดีไหมเป็นยังไงมาไงใครหรือเปล่าคำถามดูซ้อมเหมือนกลัวตกคืนนะใช่กลัวโอ้ไอ้นี่รู้เยอะและไอ้นี่รู้จริงด้วยแต่ว่ายินดีกับน้องน้องมีบ้านใหม่ด้วยเขายังไม่ได้แต่งงานไม่น้องมีบ้านใหม่มีบ้านใหม่เราซื้อของขวัญขึ้นบ้านใหม่ให้แล้วถ้าเราไม่ทำอะไรผิดเราก็ไม่ต้องกลัวต้องกลัวสิผมไม่ได้กลัวผิดแต่ผมรู้สึกว่าไอ้คนแบบนี้แหละต้องติดสินบนเอาไว้เราให้ไมค์ไปแล้วแล้วพอยินดีกับพี่โอ๊ตไหมครับอุ๊ยจะยินดีเลยไหมครับยินดีกับพี่โอ๊ตทุกเรื่องเลยน้องรักน้องรักน้องรักมีเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรรายการเป็นเรื่องจริงป่ะรายการอะไรเป็นพิเศษไหมครับไม่เอาไม่มีอะไรเลยครับช่วงชีวิตผมมีแต่ข่าวดีทุกวันอยู่แล้วไม่แต่เวลาในรายการเวลามีคนพูดถึงแบบบุคคลที่3บุคคลอะไรเงี้ยก็จะแบบมีอาการตลอดไงผมไม่ได้มีอาการอะไรนะผมผิดปกติเหรออันนี้ผิดปกติเลยคุณน้องฉีดโบท็อกซ์มาอันนี้คือนักแสดงจริงๆแล้วคือธรรมชาติใช่ใช่ใช่ผมเล่นเป็นธรรมชาติอยู่แล้วอะไรเมื่อกี้อาจจะถามนะมีแฟนหรือเปล่าใช่ไหมใช่ก็แฮปปี้ดีก็มีความสุขอะไรนะขอพลอยเฟิร์นมาถามเฟิร์นเฟิร์นพอถามเรื่องแฟนแล้วมึงเดินหนีเลยนะเฟิร์นถามเรื่องพี่ยศก่อนไม่ได้ถามเรื่องเฟิร์นโอ้ยไอ้นี่มันเหมือนมันรู้นะไปแล้วนักข่าวยังรู้เลยครับครับครับแล้วมันยังไงยังไงถามได้เลยค่ะรักเราเนี่ยคือตอนนี้คือหัวใจแล้วก็แฮปปี้ดีครับมีความสุขรักครั้งนี้เริ่มยังไงพี่ยศบอกว่าดูดีเปิดตัวเลยเอ้ยผมไม่ได้เปิดตัวแต่ว่าผมมาใช้ชีวิตปกติแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็ไปเที่ยวแล้วก็อย่างที่เห็นในคลิปนั่นแหละก็ไปเที่ยวแล้วก็ไปถ่ายรูปแล้วก็คือเวลามันเจอกันมันไม่ค่อยมีเวลาเจอกันก็จะเจอกันเวลามีทริปไปเที่ยวนี่แหละเพราะว่าผมทำงานทุกวันก็จะอยู่กันแบบผู้ใหญ่คือเจอกันเมื่อเรามีเวลาว่างตรงกันในไม่ดีแบบไม่ดีกว่าน้องมาแบบว่าสปาร์กกับพี่โอ๊ตได้พี่โอ๊ตได้ไงเพื่อนเพื่อนแนะนำครับเพื่อนแนะนำก็แนะนำกันมาแล้วก็รู้จักกันคือจริงๆรู้จักกันก่อนแล้วก็จริงๆรู้จักกันมานานแล้วด้วยเคยเจอกันแต่ว่าไม่เคยได้คุยจนมีโอกาสได้คุยแล้วก็คุยแล้วรู้สึกว่าด้วยอายุด้วยมั้งมันก็เลยทำให้คุยกันแล้วเข้าใจกันง่ายเพราะว่าเราอะเราก็แก่แล้วแล้วเราก็ทำงานหนักฉะนั้นคนที่จะอยู่กับเราต้องเข้าใจลักษณะงานที่เราทำด้วยเพราะผมทำงานทุกวันไม่เว้นเสาร์อาทิตย์เลยวันหยุดก็ต้องทำแล้วก็ต้องรับผิดชอบหลายอย่างก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าทุกอย่างมันโอเคแฮปปี้ก็แสดงว่า
อยู่ด้วยกันได้อยากทำเป็นคนดีไหมผมว่าถามว่าผมเป็นคนไม่ดีง่ายกว่าไม่งั้นถามพี่โอ๊ตนอกจากลักษณะงานของเราแล้วลักษณะข่าวที่เราเป็นมาน้องเขาว่ายังไงบ้างครับเราจะเข้าใจผิดหรือเปล่าผมว่าจริงๆไม่ต้องถามผมหรอกเพราะว่าเขาถ้าเขาศึกษาจากเพื่อนเขาอะส่วนใหญ่เพื่อนๆรอบตัวผมอะเวลาพูดถึงผมอะเขาก็จะพูดแต่เรื่องที่มันดีอยู่แล้วคือข่าวที่มันออกไปเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าข่าวไหนดีบ้างไม่ดีบ้างฉะนั้นเนี่ยผมว่าคนเรามันต้องลองคุยกันลองเจอกันลองใช้ชีวิตด้วยกันแล้วถึงจะรู้ว่าแต่ละคนน่ะเนื้อแท้จริงๆมันเป็นยังไงผมอาจจะไม่ได้ตลกสนุกเหมือนที่พี่ๆเห็นก็ได้เวลาผมอยู่บ้านผมก็เงียบๆไม่ค่อยได้คุยอะไรทำแต่งานถึงเวลากลับบ้านก็สลบแล้วอะไรเงี้ยเราพิสูจน์รักแท้เขายังไงครับพี่วันครับไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยครับไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยก็ถ้าเขาเอางี้ถ้าเขาทนคนอย่างผมได้อะก็โอเคแล้วคือไอ้ทนเนี่ยหมายถึงว่าในช่วงเวลาที่ผมทำงานผมเป็นคนหมกมุ่นกับงานแล้วก็ผมอยู่กับงานทั้งวันในพาร์ทของนักแสดงก็ต้องเป็นพิธีกรก็ต้องเป็นเสร็จกลับมาออฟฟิศก็ต้องเป็นผู้บริหารอีกแล้วไหนที่จะโหเนี่ยงานมารับงานแสดงอย่างนี้อีกมันก็ถ้าเขารับได้ในสิ่งที่เรามีเวลาน้อยแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาให้เขาได้เนี่ยผมว่าแค่นี้มันก็พิสูจน์อะไรได้หลายอย่างพี่ออฟเป็นโสดมานานครับหนึ่งแล้วทำไมคนนี้ถึงแบบอยากจริงจังขึ้นมาครับมันแบบตรงไหนเฮ้ยจริงๆผมจริงจังกับทุกคนเลยที่คุยนะเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าเราก็อายุเยอะแล้วแล้วก็ต้องมองไปข้างหน้าวางแผนไปข้างหน้าว่าเราจะวางแผนชีวิตยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันก็แผนหลักๆในชีวิตของผมมันคือบริษัทมันอยากให้บริษัทมันโตกว่านี้ก่อนอีกสัก4 5ปีก็ว่ากันว่าแบบโอเคถ้ามันยังแฮปปี้แบบนี้อยู่มันก็แสดงว่าไปด้วยกันได้คนนี้เขารู้สึกไงบ้างพอเขาโดนเปิดวาร์ปเปิดวาร์ปอะไรผมไม่รู้เป็นอยู่ทุกคนรู้สึกว้าวผมไม่รู้สึกอะไรเลยผมเฉยๆเพราะผมมันผมไปห้ามอะไรไม่ได้แล้วก็มันไม่ใช่หน้าที่ของผมที่แบบผมจะไปเดือดเนื้อร้อนใจแทนเขาหรือตัวเขาเองก็เฉยๆเพราะว่าเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าถ้าคุยกับเราหรือว่าถ้าเป็นข่าวกับเราอ่ะมันก็จะมีแรงปะทะอยู่แล้วจากโซเชียลจากคนที่คอยติดตามว่าคนที่โอปาโมดคุยเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยครับแต่โชคดีที่เขามีภูมิต้านทานอยู่แล้วเคยถามเขาไหมว่าแบบไม่กลัวพี่หรอหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบมาคบกับพี่อะไรอย่างเงี้ยเอาจริงทุกคนที่เริ่มคุยกับผมก็ต้องตั้งการมาแล้วแหละในระดับนึงอ่ะทุกคนก็ต้องตั้งการมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นคนแสบเหมือนกันแต่ว่าด้วยอายุได้มั้งผมว่าด้วยอายุแล้วเราก็ไม่ได้ผ่านผลเหมือนสมัยเด็กแล้วอะไรเงี้ยมันก็ทำมันก็คงทำให้เพื่อนๆผมรวมไปถึงตัวเขาเห็นว่าเราก็นิ่งขึ้นโดยพี่หยุดซ่าแล้วหรอผมไม่มีเวลาซ่ามากกว่าคือไอจะหยุดซ่าไหมอ่ะผู้ชายที่มันซ่าอยู่วันนึงท่านอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราไปซ่าในทางอื่นเราไปซ่ากับเพื่อนๆเราไปซ่ากับสิ่งที่เราชอบแบบซื้อรถซื้ออะไรที่เราแบบอยากทำอะไรเงี้ยแล้วก็พอมันอายุมันเยอะขึ้นอ่ะเนาะจ้ะมันก็เราก็ไม่ได้แบบหนักหน่วงขนาดเหมือนตอนเด็กแล้ววางมือเรื่องผู้หญิงไปเลยอุ๊ยผมไม่ค่อยเอาจริงวางมานานแล้วผมว่าคนกลัวผมอยู่แล้วคนกลัวผมอยู่แล้วได้ยินชื่อโอปาโมดอ่ะคนก็กลัวแล้วว่าแบบโอ้โหเฮ้ยพี่โอ๊ตอย่างนั้นนะคนสมมุติพี่มีเพื่อนคุยอ่ะพี่ก็ต้องไปเตือนแล้วมึงพี่โอ๊ตเขาอย่างนี้นะเก็ตป่ะมันต้องมีอย่างนี้แล้วฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาก็ตั้งการอยู่ฉะนั้นเราก็เลยแบบโอเคเข้าใจได้ไม่งั้นเขามาเจอแก๊งเพื่อนเราอย่างเพื่อนเราคนดีๆทั้งนั้นนะครับเขาเจออยู่แล้วเป็นยังไงบ้างแต่ละคนคุณป๊อปคุณว่านคุณซานิคุณแพทอย่างเงี้ยเขาจะต้องปรับตัวนิดนึงต้องปรับนิดนึงเพราะว่าเพื่อนเราแต่ละคนอะเนาะไอ้ฝนอย่างเงี้ยนะเหมือนเพิ่งออกจากคุกมาตกใจในแบบแกรมม่าที่ใช้ในบางประโยคก็มีตกใจนิดนึงมีสะดุ้งอยู่คุยขนาดนี้เลยเหรอคุยเหมือนโกรธกันเหมือนทะเลาะกันแต่ว่ามันก็แล้วก็บอกว่าสังคมเลยเป็นแบบนี้ซึ่งเขาเองอ่ะโชคดีที่เขาเป็นเพื่อนของเพื่อนเราอยู่แล้วมันก็มีความรู้จักกันในระดับนึงอยู่แล้วว่าแบบเฮ้ยอ่ะเพื่อนเราประมาณนี้นะแล้วก็คนนี้ประมาณแต่ว่าจริงๆแล้วพวกผมพออยู่ด้วยกันอ่ะผมคุยแต่เรื่องงานกันผมพี่ป๊อปไอ้ว่านไอ้ออฟหรือใครก็แล้วแต่ที่อยู่รอบๆอ่ะเวลาเราอยู่ด้วยกันที่ไม่ได้ทำงานอ่ะเราจะคุยแต่เรื่องชีวิตเพราะว่าด้วยอายุมันทำให้เราแบบต้องวางแผนแล้วแบบเฮ้ยบ้านเรายังไงวะซื้อบ้านที่ไหนวะทำตอนจริงๆนะทุกวันนี้ท็อปปิกที่คุยกับเพื่อนนะเฮ้ยเกามึงไงบ้างวะไอ้ว่านเฮ้ยเพื่อนความดันเป็นยังไงบ้างมึงไปหาหมอเฮ้ยบางคนต้องกินยาปรับความดันแล้วบางคนมันคือท็อปป
ติกของผู้ชายอายุจะ40พี่ๆทุกคนน่าจะรู้มันจะคุยกันเรื่องปวดขาปวดเอวปวดหลังปวดคอแล้วมันก็จะเป็นแบบนั้นแล้วดูแลทุกวันนี้นัดกันอ่ะไม่นัดกันเที่ยวแล้วนัดกันนวดนวดแบบนวดแผนซ้อนแผนสอนกันไปสอนกันมานวดหายใครนวดแผนซ้อนแผนใช่ครับพี่โอ๊ตแล้วน้องเขาดูแลเราดีป่ะเพราะว่าเราเป็นแบบสุขภาพเราด้วยเรื่องการทำงานเราด้วยไปถึงแบบงานเราหนักอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆนะไม่มีใครดูแลผมได้เลยเพราะว่าผมทำงานหนักสุดๆจริงๆฉะนั้นเนี่ยพอผมเดินเข้าออฟฟิศอ่ะโอ้โหทุกคนก็ลุมตัดสินใจนี่กลับบ้านกำลังจะนอนละโอเควันนี้เหนื่อยเว้ยสามทุ่มสี่ทุ่มนาฬิกาปลุกตื่นห้าทุ่มมาร้องเพลงแล้วมันก็กลายเป็นว่าเราแหละที่ต้องดูแลตัวเองแต่ว่าพอเราแก่ขึ้นเราก็เริ่มตอนนี้เริ่มสมัครฟิตเนสแล้วเริ่มให้หาเวลาให้ตัวเองได้ออกกำลังกายมากขึ้นเพราะว่ากลัวไม่ได้ใช้ตังค์กลัวตายก่อนพี่ออสเวอร์ชันนี้คลั่งรักไหมคะคนนี้สมมุติไม่ดันนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นสเตเบิลขึ้นมุ้งมิ้งไหมคะพบเด็กมันต้องสดชื่นเฮ้ยเขาไม่เด็กแล้วเดี๋ยวเขาถามตัวเองครับไม่เดียวอุ้ยหนูมีแฟนเด็กหรือเปล่าคะใช่ค่ะแต่มันแฮปปี้นะมันเอาพี่โอ๊ตก่อนดีกว่ามันกรุบอยู่แล้วนั่นของพี่เขาโตแล้วมันก็เลยแบบผู้ใหญ่พี่โอ๊ตจะออกกำลังกายมากขึ้นอย่างนี้แล้วงานต่างๆมันจะต้องแบบว่าเฟดอะไรลงไหมครับไม่เฟดครับเฟดไม่ได้เลยครับเพราะว่าบริษัทกำลังเติบโตครับไม่ได้เลยเอาร่างกายคู่ไปด้วยไม่อยากลูกน้องเริ่มเป็นห่วงวันนี้มีจังหวะลูกปวดหลังกันเลยลูกน้องเริ่มแบบเที่ยวกับร่างกายมั้งนะครับกลัวลูกน้องกลัวตายเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีคนจ่ายเงินเดือนโอ้ลูกน้อง40 50คนแล้วตอนนี้ไม่ไหวโอเคนะขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่โอ๊ตยืนอยู่แป๊บสุดกูคือคนคนเรื่องเดียวกันปะจบนอกกะลาเรื่องเดียวกันปะคาแรคเตอร์ต่างเหมือนคนเนี้ยมาถ่ายซีรีส์แต่ไอเนี้ยมาถ่ายรายการรายการได้ครับมาได้ครับโลก Star Society